วันนี้นะคะข่าวทางมติชนเนี่ยก็มีการรายงานคือจริงๆแล้วเนี่ยมีเห็นตั้งแต่ตลาดหลวงแล้วนะตลาดหลวงเนี่ยเขาก็รายงานนะคะว่าอุ๊งอิงเนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นแบบฟาดแบบไม่แผ่วเลยก็คือมันมีคนเอามาลงนะคะว่าอุ๊งอิงเนี่ยไปตอบกลับแบบชนิดที่เรียกว่าเหมือนไม่ไว้หน้าเมื่อก่อนนี้เนี่ยก่อนที่อุ๊งอิงเนี่ยจะยังไม่ได้ผ่านไอ้วิกฤตของการเลือกตั้งหรือว่ายังไม่ได้รับการโหวตของคุณเศรษฐานะอุ๊งอิงก็จะสงวนท่าทีก็จะเฉยจะไม่ตอบอะไรประมาณนี้นะแต่ปัจจุบันนี้มีการตอบกลับแบบฟาดกลับเลยหลายๆคนก็ได้รู้สึกแปลกใจนะแปลกใจในการที่อุ๊งอิงเนี่ยได้ตอบนะบอกว่าพ่อเป็นธรรมดาค่ะหรือว่ามีการต่อปากต่อคำนะในเรื่องของการปิดสวิตช์3ปอนะคะอะไรนะประชาชนกินดีอยู่ดีอะไรประมาณนี้ที่เป็นประโยคที่อุ๊งอิงนั้นได้ตะโกนคอเป็นเอ็นนั่นแหละก็คือมีคนเขาเข้าไปถามอุ๊งอิงก็เลยตอบแบบกวนอะนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือบอกว่าใช่พ่อเป็นเทวดาอะไรแบบนี้แล้วคนในตลาดหลวงเราเข้าใจนะว่าในตลาดหลวงเนี่ยมีสลิ่มแอบแฝงเยอะแล้วก็มีแฟนเขาเรียกอะไร อย่าใช้คำว่าแฟนคลับเลยใช้คำว่าคอแดงดีกว่าคอแดงหรือว่าคอแบกเยอะนะเยอะทำให้ตอนนี้ก็มีการตีกันระหว่างด้อมส้มกับคอแดงก็เหมือนพอก็โพสต์แบบนี้เนี่ยพวกบรรดาคอแดงทั้งหลายก็ออกมาด่าออกมาปกป้องนะคะว่าอ้าวก็ในเมื่อมึงสรน.เข้าไปหาเขาถึงที่ไม่ใช่หรอไปแซกเขาไม่ใช่หรอไปกวนเขาไม่ใช่หรอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะด่านะถ้าเป็นกูเนี่ยกูด่ามากกว่านี้อีกอะไรแบบนี้คือมีอ่านแล้วมีก็กรอกตาบนนะถามว่าทำไมถึงกรอกตานะคะก่อนที่จะไปพูดเรื่องนี้ไปดูเนื้อข่าวกันก่อนอันนี้เป็นข่าวของมติชนนะคะบอกว่าแรงไม่แผ่วอิงเนี่ยได้สวนชาวเน็ตนะคะบอกว่าพ่อเป็นเทวดาหลังจากที่ถูกถามถึงทักษิณว่าเป็นนักโทษหรือเทวดาหลังจากที่กระแสสังคมประนามตั้งคำถามถึงการเลือกปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์แล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆต่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการให้อภิสิทธิ์หรือไม่ซึ่งนำมาสู่การที่ศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรนารักชาติรักแผ่นดินเนี่ยไปร้องปปช.ให้มีการไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยถึงกรมราชทัณฑ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่24ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปที่ทักษิณกำลังอุ้มหลานนะที่โพสต์โดยอุ้งอิงผ่าน Instagram นะในวันที่22โดยอุ้งอิงเนี่ยโพสต์ภาพนายทักษิณกำลังอุ้มน้องทาสิน พร้อมกับเขียนข้อความระบุว่า22สิงหาเราได้พบกันเป็นครั้งแรกครับคุณตาทาสินได้เจอกับคุณตาทักษิณแล้วครับนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันนานแต่ก็ดีใจที่ได้เจอกันแล้วครับผมทำลายสถิติได้เจอตั้งแต่3เดือนกว่าเลยแล้วก็ได้เจอที่ประเทศไทยด้วยนะรักที่สุดเลยโดยชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปด้วยข้อความระบุว่านักโทษหรือเทวดาคะอุ๊งอิงก็เข้ามาตอบทันควันว่าเทวดาค่ะแล้วในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์อ่ะนะที่มีได้พูดว่ามีก็อยากจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันตรงที่ทางตลาดหลวงเนี่ยเขาก็ได้โพสต์นะว่าเอ๊ะทำไมอุ้งอิงเนี่ยถึงได้ตอบแบบนี้แล้วก็มีพวกบรรดาคอทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามาดีเฟนต์นะคะให้ทางอุ้งอิงเนี่ยแหละว่าอ้าวมันก็เป็นสิทธิ์นะที่เขาจะสามารถฟาดกลับได้ทำไมอ่ะตัวเองไปสรน.ไปถามเขาไม่ใช่หรออะไรแบบนี้นะมาดูกันนิดนึงเขาได้มีคนเข้าไปถามนะบอกว่าปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สว.แล้วก็กรอกตาบนนะก็คือมองบนนี่แหละอุ๊งอิงก็เข้าไปตอบนะบอกว่าคนกินมีคนไทยมีกินมีใช้ก็คือเหมือนจะไปแซะแหละว่าเป็นคำพูดของตัวเองก็คือไม่ได้ลดลาวาสอกแต่ในคนที่เป็นคอแดงหรือว่าคอแบกก็จะมองนะว่าอุ๊งอิงมีสิทธิ์ที่จะฟาดกลับอุ๊งอิงเนี่ยเป็นคนเหมือนกันทำไมจะฟาดกลับไม่ได้นี่จะบอกให้ฟังนะคะว่าเนี่ยแหละคือความที่คุณเนี่ยเป็นคอเป็นพวกแบกไงคุณก็เลยแยกแยะไม่ออกคือเราถามนิดนึงนะ
ในเคสที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นของการฟาดแบบนี้ที่เราเคยเห็นนะจะเลยก็คือใครคืออนุทินไงอนุทินนี่ฟาดกลับแบบรัวๆเหมือนกันไม่ได้ใช้แอคหลุมด้วยนะใช้แบบธรรมดานี่แหละแล้วก็ท้าตีท้าต่อยเลยนะคะก็คือเหมือนกับแบบเออแบบมึงเอาวะล่ะอะไรแบบนี้ก็คือแบบเหมือนสไตล์เด็กช่างเลยอะคืออนุทินนี่ไม่เคยล้นลาวาสอกนะแล้วมีคนด่าเยอะแต่เขาไม่หวั่นไงเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นลักษณะเหมือนแบบสสมาเฟียหรืออะไรแบบนี้เขาก็เลยทำทุกอย่างที่ทำได้เหมือนอย่างที่เราเห็นอย่างชาดาเนี้ยถามนิดนึงนักเลงป่ะพูดกลางสภาเลยว่าเออจุดทีเดียวแล้วไม่ผิดกฎหมายอยากจะเขียนกฎหมายนี้ขึ้นมาเลยแบบจัดการในพวกหมิ่นสถาบันอะไรเงี้ยเนี่ยคุณดูนะถ้าเป็นพรรคประชาธิปไตยอ่ะคือป่านนี้คงจะโดนแบบสาดส่งอ่ะถ้าทำอะไรนอกลู่นอกทางแต่คุณเห็นไหมคะว่าพวกเนี้ยทำไมเขาทำอะไรได้โดยที่ว่าเรียกว่าแบบอันลิมิตอ่ะคือทำอะไรก็ได้ไม่มีใครทำอะไรเขาได้อย่างแป้งเนี้ยมันคือแป้งแต่ก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้เป็นส.ส.ได้เออแล้วอย่างเงี้ยทำไมเราเอาผิดเขาไม่ได้เราก็งงเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่มีแบ็กดีไงแต่พวกเนี้ยคือมีแบ็กดีหมดเลยถูกไหมศาลก็เลยไม่ได้เข้าข้างเราก็เลยเอาผิดเขาไม่ได้ในขณะที่ธนาธรนี่นี่หน่อยก็โดนพรรคเก้าไกลอะไรนิดอะไรหน่อยโดนหมดพรรคอื่นๆคนอื่นๆก็อาจจะโดนใหญ่พวกตัวเต็งพวกนี้ไม่เคยโดนอะไรเลยถูกไหมแล้วตอนนั้นเราเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงหนูอนุทินเนี่ยแหละที่ฟาดกลับเลยนะคือแบบกุ้ยเลยดีกว่าต้องใช้คำว่ากุ้ยเลยไม่น่าเป็นส.ส.ได้แต่ไม่ถามนิดนึงทำไมปัจจุบันนี้พังงาขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีของทางมหาไทยได้ถูกไหมหรือแม้กระทั่งคนที่เคยไปบูลลี่ลูกน้องตัวเองที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นข้าราชการในพระองค์ขึ้นกับทางฟ้าหญิงสิริวัณณวรีถามว่าตอนนั้นสังคมประนามนะสังคมประนามแล้วบีบพยายามที่จะให้เขาเนี่ยออกมาขอโทษหรือว่าลาออกแต่คุณดูนะว่าวิโรจน์เนี่ยกระแทกเข้าไปยังไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วข่าวก็เงียบหายไปเลยนะเห็นไหมคะว่าเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรแค่นี้คุณเห็นถึงความสองมาตรฐานแล้วหรือยังถ้าเป็นของเราเหรอป่านนี้ศรีสุวรรณมาร้องแล้วค่ะแต่ทำไมอย่างนี้ไม่เห็นมีใครมาร้องอะไรเลยอ่ะถูกไหมเราก็ถามหาถึงจริยธรรมเราถามหาอะไรมากมายแต่ทำไมเขาเงียบหายไปเลยอ่ะก็เขามีแบ็คดีไงปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละสิ่งที่มีจะบอกก็คืออนุทินก็เหมือนกันตอนนั้นก็เคยมีการทำลักษณะแบบนี้คนก็ด่าแล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าในสิ่งที่อนุทินทำเนี่ยมันถอถุงอะถอถุงไม่เอกออ่างยอยักษ์มากเลยคือเถื่อนมากอะนี่คุณเป็นส.ส.แต่คุณทำแบบนี้หรอคุณพูดจาอย่างนี้กับประชาชนหรอเออแต่เขาก็ไม่กลัวเขาต่อปากต่อคำไปเรื่อยนะแต่มีกำลังจะบอกไงว่านี่มันคืออภิสิทธิ์ของพวกฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเผด็จการเขามีแบ็คดีเขาจะทำอะไรก็ได้มันไม่มีใครมาถามหาคุณธรรมจริยธรรมแต่ในเคสนี้ที่มีกำลังจะพูดถึงอุ้งอิงก็คืออุ้งอิงเนี่ยเขากำลังเปิดหน้าชัดนะเรามองแบบนี้เขากำลังจะเลิกกิจการเหมือนที่มีได้พูดก่อนหน้านี้มีก็พูดไปแล้วนะว่าถ้าสิงห์ทำแบบโนสนโนแคร์คือกูไม่สนใจไงมึงจะคิดกดกูยังไงก็ได้กูจะต้องกลับบ้านมาก่อนโกของกูเนี่ยกูให้ลูกสาวกูพากูกลับบ้านแค่นั้นเองแล้วทำสำเร็จแล้วในปีนี้ปี66พาตัวเองกลับบ้านแล้วยังไม่พอปีหน้าอาจจะได้พายิ่งรักกลับมาอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมคะว่านี่คือสิ่งที่มันบรรลุเป้าหมายแล้วเห็นไหมคะคุณหญิงอ้อก็ออกมาว่าไม่อยากให้ลูกสาวเขาเป็นนะแบบส่งต่อให้เสร็จถาไปเลยเป็นไปเป็นเหมือนหนังหน้าไฟอะไรประมาณเนี้ยลูกสาวจะได้ลอยตัวไงแล้วเราก็เห็นแล้วว่าก่อนหน้าที่จะมีการจบภารกิจเนี่ยก็คืออุ้งอิงเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรลักษณะแบบนี้นะแต่กูสังเกตแม้ว่าหลังจากที่จบภารกิจไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการโหวตพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วอุ้งอิงจัดเต็มเลยจ้ะจัดเต็มเลยก็คือเห็นไหมคะเราถึงได้พูดไงว่าทักษิณเองก็โนสนโนแคร์นะหรือว่าพรรคเพื่อไทยมันจะเรือหายมันจะเกิดอะไรขึ้นมีใครไหลออกไปนะคะกูไม่สนใจก็เนี่ยแหละก็คือจะอยู่ภายใต้บางเขียนของชินวัตรหรือไม่ก็ไม่ได้สนใจแล้วไง
หลังจากนี้ผู้คนจะหมดศรัทธาก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวเพราะว่ากูจะทำก็ได้กูไม่ทำก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็มีเพียงแค่ต้องการให้พาพ่อกลับบ้านแค่นั้นเองแต่อุดมการณ์เนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปเนี่ยเพื่อไทยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขอให้เราได้เพียงอย่างเดียวก็คือพาพ่อกลับบ้านเห็นไหมคะมันเหมือนเป็นการปลดแอกนะนี่มองว่าอุ๊งอิงเนี่ยเขาสบายใจขึ้นเยอะเลยไงเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ต้องรับบทหนักในการเป็นแม่ทัพอะนะปิดสวิตช์สามปอบ้าบอคอเป็นเอ็นอะไรของเขาอะเห็นไหมตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วอะจะมีประชาชนมาสอบถามมาทวงถามสัตยาบันทวงถามสัตว์ที่เคยปราศัยเอาไว้เขาแคร์ที่ไหนเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีใครแคร์เลยสักคนนึงคือเหมือนคล้ายๆไม่ต้องรักษาภาพพจน์ไงถูกไหมอย่างองค์อิงนี่ก็ใช่เห็นชัดเลยก็คือการที่เข้าไปต่อปากต่อคำอย่างเงี้ยมีกำลังมองว่าเขาไม่แคร์แล้วไงเพราะว่าเรามองว่าเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะเล่นการเมืองเขาต้องการที่จะพาพ่อกลับบ้านแค่นั้นจบเพราะฉะนั้นหลังจากที่เศรษฐาได้ตำแหน่งรัฐบาลได้เป็นของพรรคเพื่อไทยแล้วเขาก็ไม่แคร์แล้วเขาก็เลยฟาดกลับเลยไงไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะเสียชื่อเสียงเพราะเขาก็ไม่ได้เล่นการเมืองถูกไหมคะนี่แหละนี่เลยมองว่ามันเป็นการลอยตัวมันเป็นการปลดแอกของทางอุ้งอิงแล้วอะคือกูต่อแต่นี้กูจะทำอะไรก็ได้กูจะฟาดแบบอนุทินกูก็ฟาดแล้วมีขอเห็นต่างจากพวกคอแบกหรือคอแดงทั้งหลายนะที่จะมาสนับสนุนว่าอุ้งอิงสามารถทำได้อุ้งอิงก็เป็นคนมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันมีก็จะมองว่าถ้าคุณทำมาตรฐานแบบนี้แสดงว่าคุณก็ไร้ซึ่งความคิดไร้ซึ่งตรรกะวิบัติว่ากันเถอะเพราะว่าเวลาอนุทินเนี่ยคุณก็ยังด่าได้เลยแต่พอเป็นนายคุณก็เลยไม่ด่าอย่างนั้นหรอแสดงว่านี่ไงเรากำลังจะชี้คุณเห็นว่าคนพวกนี้มันไม่ได้มีความคิดยึดโยงอยู่กับความถูกต้องแต่ยึดโยงอยู่กับตัวบุคคลถ้าเป็นนายตัวเองก็ไม่กล้าด่าแต่เรากำลังจะพูดไงว่าอุ้งอิงทำแบบนี้มันเสียถึงตัวเองเหมือนที่อาจารย์สมศักดิ์พูดเป๊ะเลยมีก็มองเหมือนกันว่ามันบ่งบอกถึงตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะคุณเนี่ยไม่ได้เป็นประชาชนหรือว่าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าเป็นพวกสกอยที่คุณจะทำอะไรก็ได้ไงคือจริงๆแล้วคุณน่าจะไว้หน้าความเป็นแม่ทัพหญิงของพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำแต่ว่าการที่คุณทำแบบนี้มันเหมือนกับคุณปลดแอกตัวเองไงว่าเฮ้ยกูทนมานานแล้วเว้ยที่ผ่านมากูแอปมานานแล้วหลายๆคนขุดไปถึงภาพสมัยก่อนนะที่ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กอยู่แล้วเขาบืนปากใส่ตอนที่พ่อเขาถูกตัดสินในคดีในศาลเลยนั่นน่ะมีได้จำได้หน้านั้นนี่ลอยมาเลยนะเออนั่นแหละก็คือเขาบอกว่านั่นแหละคือตัวตนขององค์อิงและนะวันนี้องค์อิงก็กำลังแสดงตัวตนออกมาไงว่ากูฟาดกลับกูเหมือนอนุทินเดะเลยไงเราประณามทั้งหมดแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์อิงหรือว่าอนุทินคือเราไม่ได้เลือกข้างไงแต่ถ้ามันไม่เหมาะเราก็จะบอกว่าไม่เหมาะเราไม่เหมือนพวกคอแบกหรือว่าคอแดงนะที่อวยเป็นอย่างเดียวชาตินี้เกิดมาอวยอะไรแบบนี้อันนี้เราก็บอกแล้วไงว่าให้คุณไปพิจารณาตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่านายหญิงคุณทำแบบนี้แล้วมันดีคุณก็ทำต่อไปเพราะว่าเราบอกแล้วมันเสียใครเสียที่ตัวคุณเองไงถูกไหมมันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะโอเคถ้าคุณเป็นสกอยขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปวันๆเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันผลกระทบมันก็แตกต่างกันคนละระดับนะถ้าเป็นสกอยที่คนไม่รู้จักเนี่ยโอเคคุณก็อาจจะไม่มีอะไรต้องเสียแต่ถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์นี่คุณก็เสียนะเหมือนอย่างที่เราเห็นแม่ค้าคนดังชื่อดังออนไลน์ที่เวลาที่เขาปากไม่ดีเมื่อไหร่ผลมันก็มีผลเสียถึงเขาถูกไหมคะนั่นแหละเราถึงได้พูดไงมันขึ้นอยู่กับต้นทุนของคุณยิ่งคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่คุณยิ่งแสดงความลักษณะแบบนี้มันก็จะเสียถึงตัวคุณเองเสียต้นตระกูลของคุณทุกวันนี้พ่อคุณก็เละต้มเป๊ะไปแล้วคุณก็เละตามเอกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีอะไรจะเสียก็ทำต่อไปก็เนี่ยมันทำให้เรามองถึงอะไรรู้ไหมคุณเป็นผู้บริหารของเครือข่ายอะไรของชินวัตรชินขอบอะไรสักอย่างเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเรามองว่าไอโรงแรมกิจการรีสอร์ทอะไรที่คุณทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่คุณแสดงตัวแบบนี้ออกมาเนี่ยคุณอาจจะไม่หยีระก็ได้นะแบบไม่หยีระว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบกูรวยแล้วอ่ะ
คือกูก็ไม่ได้สนใจประชาชนคนเล็กๆกูสนใจแต่พวกไฮโซที่มีปัญญาจะมาพักที่โรงแรมกูอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมเขาก็เลยไม่จำเป็นเนี่ยต้องแคร์ไงเหมือนอย่างปราวานตอนนั้นนะจำได้ไหมที่เขาก็บอกว่ามึงมีปัญญาพักโรงแรมกูหรือเปล่าเห็นไหมคะมาตรฐานคนรวยส่วนมากเขาจะเป็นคนประเภทนี้แหละมีก็เลยมองว่าอุ้งอิงเขาก็มองประเภทนี้ไงว่ากูเนี่ยระดับไหนแล้วมึงระดับไหนเพราะฉะนั้นในงานนี้กูจัดเต็มในเมื่อกูไม่ได้อยากจะเป็นส.ส.กูไม่ได้อยากจะเล่นการเมืองกูแค่พาภารกิจพาพ่อกลับบ้านจบค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามางานนี้แม่ฟาดเลยก็เนี่ยแหละนี่ถึงได้มองว่าวุฒิภาวะของเขามันเด็กน้อยมากเลยอะแล้วโอเคเขาอาจจะไม่แคร์ก็เรื่องของเขานะแต่เรามองว่าในภาพรวมของทางด้านธุรกิจอะไรพวกนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมองเหมือนกันไงว่าอ้อนี่ที่มันได้มาทุกวันนี้มันก็เพราะพ่อมันเนี่ยแหละเอาพูดจริงๆนะก็เพราะได้มาเพราะบารมีของชินวัตรนะเรามองไม่ว่าคนไหนคนนั้นว่ากันไปเนาะแต่ว่าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเลยว่าโอเคในความเก่งกาจของทักษิณเนี่ยเขาก็นำพาให้ครอบครัวเนี่ยร่ำรวยได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าเรามองจริงว่าวุฒิภาวะของอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่ผ่านนะในการที่คุณทำลักษณะแบบนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับอนุทินที่เรามองว่าอนุทินก็กุ้ยเพราะฉะนั้นถ้าอนุทินเป็นกุ้ยแล้วอุ๊งอิ๊งคืออะไรอ่ะถูกไหมถึงแม้ว่าจะบอกว่าอุ๊งอิ๊งมีเลือดมีเนื้อเอ้ามีเลือดมีเนื้อเข้าใจแต่คุณก็ต้องมีวุฒิภาวะถูกไหมในเมื่อคุณเป็นแม่ทัพใหญ่ของพรรคเพื่อไทยคุณต้องไว้ตัวนิดนึงคุณเงียบไปเลยก็ได้เงียบไปมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะทุกคนก็ยังนับถือคุณเหมือนเดิมแต่การที่คุณลงมาเล่นแบบนี้เรามองว่ามันไม่เหมาะจริงนะคะแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ก็ยังได้พูดเลยว่ามันเสียที่ตัวเองแต่โอเคfine ถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าคนอย่างคุณคงไม่แคร์เพราะคุณรวยอยู่แล้วไงถูกไหมเหมือนอย่างที่บอกอ่ะคุณก็บืนปากเวลาคุณไม่พอใจคุณเนี่ยแหละคือมีคนทางด้านอินเทอร์เน็ตเขาพูดนะว่านี่คือเนื้อแท้ตัวตนของอุ๊งอิงเนี่ยแหละที่ผ่านมาคือพยายามสร้างภาพมาโดยตลอดไงแม่ทัพหญิงอันนี้ก็ต่อไปก็ดูกันละกันนะหลังจากนี้เราเชื่อว่าเขาคงแสดงอิทธิฤทธิ์มากกว่าเดิมนะคะก็ประมาณนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วนะเขาก็เป็นคนรวยเขาก็เป็นไฮโซมาโดยตลอดเนี่ยแหละงานนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะมี่ก็อยากจะแสดงความเห็นจริงนะคะว่ามันน่าเสียดายตรงนี้แหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่อะไรมากมายถ้าเขาจบเพียงแค่ตบสัตว์แต่ว่าเห็นไหมคะก็ยังมาต่อแล้วคุณรู้ไหมคะว่าในตลาดหลวงเนี่ยคอแดงนะคอแบกเพียบเลยเนี่ยออกมาพูดว่าอ้าวก็คนเท่ากันไหมล่ะจะงองแงอะไรบอกมันไม่ได้งองแงไอ้เรื่องการฟาดฟันการด่าทางอินเทอร์เน็ตด่าได้แต่ยิ่งด่าเท่าไหร่มันจะยิ่งเข้าตัวคุณเพราะอะไรเพราะคุณอยู่ในที่สว่างถูกไหมอ้าวแล้วถามว่าทำไมจะต้องแคร์อ้าวแล้วคุณไม่รู้จักสถานภาพสังคมหรอถูกไหมทำไมสถานภาพสังคมมันต้องมีไปตามระดับถูกไหมเวลาเรามองถึงความผิดอ่ะคุณเป็นนักเรียนผิดมันยังโอเคแต่ถ้าครูผิดอ่ะหนักไปกว่าเดิมอ่ะถ้าผอ.ผิดอ่ะยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่นั่นแหละมันเป็นสเต็ปของสถานภาพทางสังคมอุ้งอิงก็เหมือนกันมีพูดไปแล้วว่าอุ้งอิงไม่ได้เป็นสกอยนะอุ้งอิงเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นลูกสาวของชินวัตรแต่คุณแสดงความเหมือนที่เราบอกอ่ะสะถุนหรือว่าทอถุงอะไรอย่างเงี้ยคือต่อปากต่อคำอ่ะแล้วไงใครแคร์ยืนหน้ายืนตาบืนหน้าบืนตาโอ้โหคุณอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะคุณมีลูก2คนแล้วนะคุณไม่ได้เป็นเด็กอายุ20แบบที่จะทำแล้วมันดูแบบนั่นแหละไว้ล่าไม่ได้ฐานที่เข้าใจไม่เข้าใจนะว่าคนที่เป็นคอแดงคอแบกเนี่ยอยากจะไฟเพื่อนายหญิงแต่ก็ขอให้คุณตรวจทานดูตรรกะของคุณแล้วก็แล้วกันว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยได้คิดถึงเรื่องนี้นะอันนี้จริงๆนี่คิดตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วว่าจะต้องเอามาพูดนะว่าอยากจะให้คอแดงคอแบกทั้งหลายได้สำเนียกนะว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้ดูคูลไม่ได้ดูคูลเลยนะเพราะว่าอย่าลืมนะอุ้งอิงนี่เข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะมีลูก2คนนะแล้วแล้วทำตัวแบบนี้มันมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีวุฒิภาวะของการเป็นนายหญิงของพรรคเพื่อไทยเลยแต่โอเคเราคงไม่ได้ไปหวังอะไรมากกว่านั้นแล้วแหละเพราะคุณดูเลยว่าภูมิธรรมเป็นลักษณะไหนภูมิธรรมเป็นยังไงชลนาถเป็นยังไงอดิศรเป็นยังไง
ทักษิณเป็นยังไงก็ดูแล้วกันนี่แหละคือมาตรฐานของคนที่คอแบกเขาถือว่าเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นพี่มองว่าเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกไงว่ามีวุฒิภาวะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นแล้วแหละว่าถ้าแท้ของพรรคเพื่อไทยมันออกมาในลักษณะไหนนะคะก็ฝากให้ทุกคนได้พิจารณาค่ะ